สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการสมัยโฟกัสผมสมโพศขุนวังจากจับกังข่าววันนี้เราจะนําข่าวที่น่าสนใจจากทั่วทุกมุมโลกมาฝากกันเช่นเคยไปเริ่มกันที่ข่าวแรกนะครับผู้ใช้เลดดิตชาวอังกฤษรายหนึ่งที่อาศัยอยู่ในเมืองเคนได้ออกมาโพสต์ภาพและเล่าเรื่องราวหลังเธอนะครับได้ตื่นขึ้นมาและลองนับแมวที่เธอเลี้ยงเอาไว้แต่ก็พบว่ามีน้องแมวนอนอยู่บนเตียงถึง4ตัวด้วยกันงานนี้ทําเอาเธอถึงกับต้องตื่นเต็มตา เพราะว่าเธอนั้นเลี้ยงแมวอยู่แค่สาตัวเท่านั้นแล้วอีกตัวมันออกมาจากไหนทั้งนี้นะครับหลังจากโพสต์ดังกล่าวได้ถูกเผยแพร่ออกไปด้านชาวเน็ตก็เข้าไปแสดงความคิดเห็นกันเป็นจํานวนมากโดยทางด้านเจ้าของโพสต์นะครับยังได้เข้ามาอธิบายเพิ่มเติมอีกว่าแมวตัวสีเทาขาวที่อยู่ทางด้านขวามือนั้นเป็นแมวของเพื่อนบ้านนั่นเองนักวิจัยจุฬาพบหอยทากบกเรืองแสงตัวแรกของประเทศไทยและของโลกในรอบ80ปี เตรียมถอดลาบพันธุกรรมปูทางสู่การวิจัยทางการแพทย์และความรู้ทางวิทยาศาสตร์ด้านการเลืองแสงของหอยทั้งนี้นะครับหอยทากบอกเลืองแสงตัวแรกของประเทศไทยยังชนะผลโหวตและถูกเลือกให้เป็นอันดับหนึ่งในหอยนานาชาติประจำปี2024อีกด้วยและจะถูกนำไปวิเคราะห์กับผลิตข้อมูลจีนโนมฉบับเต็มเพื่อน,นำไปวิเคราะห์เปรียบเทียบกับหอยเลืองแสงในระบบนิเวศอื่นๆเพื่อให้เข้าใจถึงวิวัฒนาการของการเลืองแสงในสัตว์กลุ่มนี้ ยังเลยก็ตามนะครับหอยทากบกเรืองแสงได้ถูกค้นพบเป็นครั้งแรกเมื่อปีพศ .2485 ที่ประเทศสิงคโปร์โดยนักวิจัยชาวญี่ปุ่นก่อนที่เกือบ80ปีต่อมาจะมาถูกค้นพบอีกครั้งในประเทศไทยโดยทีมนักวิจัยจุฬาที่พบพวกมันณบริเวณเขาหินปูนอำเภอแก่งคอยที่จังหวัดสระบุรีเว็บไซต์เพื่อการท่องเที่ยวอย่าง enjoytravel com ของประเทศอังกฤษได้ประกาศรายชื่อ20อันดับ สถานที่ที่ดีที่สุดในโลกสำหรับการฮันนีมนของคู่รักซึ่งเกาะช้างของประเทศไทยนะครับได้ถูกรับคัดเลือกให้เป็นอันดับที่1โดยความที่เป็นเกาะที่สวยงามเป็นจุดท่องเที่ยวใหญ่แต่ไม่มีความพลุกพ่านของกลุ่มทัวร์และมีรีสอร์ทหรูให้เลือกหลายแห่งรวมทั้งกิจกรรมเพื่อความบันเทิงต่างๆให้บริการอย่างหลากหลายทั้งบนบกและในทะเลและที่สำคัญที่สุดคือค่าใช้จ่ายที่ไม่แพงเลยเมื่อเทียบกับแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ จากเพจ Facebook ประชาสัมพันธ์กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชที่ได้โพสต์คลิปพร้อมระบุข้อความว่าเรื่องวุ่นวุ่ของวัยรุ่นวานอนเราจะบอกเพื่อนที่เป็นห่วงเราอย่างไรให้เพื่อนเชื่อว่าเราดำน้ำเก่งมากความสำเร็จของการดึงสัญชตาตญาณของลิงเมืองที่ตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษไม่เคยเจอสิ่งน,นี้มาก่อนเป็นครั้งแรกและประหลาดใจสำหรับลิงในเมือง ที่รู้ว่าตัวเองมีศักยภาพสลีละเช่นไรบ้างที่ธรรมชาติกำหนดมาในการว่ายน้ำและดำน้ำซึ่งดำน้ำได้นานด้วยนะครับเนี่ยโอ้โหแต่เรื่องก็ไม่หยุดอยู่แค่ดำน้ำกลายเป็นว่าตัวหนึ่งกำลังดำน้ำแต่เพื่อนๆกับกังวลกลัวเพื่อนจะจมน้ำจึงพยายามดึงขึ้นมาจากน้ำเรื่องวุ่นวุนของวัยรุ่นวันนอนนะครับจึงเกิดขึ้นแต่พฤติกรรมเหล่านี้นะครับจะไม่มีทางเกิดขึ้นได้เลย หากพวกเขายังอยู่ในเขตชุมชนสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครได้ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญครั้งที่1 2,567โดยมีทั้งหมด21ตำแหน่ง109อาตาัตราค่าตอบแทนอยู่ระหว่าง1,340บาทถึง16,500บาทโดยจะเริ่มรับสมัครระหว่างวันที่1 7ถึง28มิถุนายน ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ k s b b a n g k o k g o t h ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชะการสำนักข่าวต่างประเทศได้รายงานที่ประเทศบราซิลได้มีการจัดมหกรรมประมูลวัวที่ใหญ่ที่สุดในโลกและไฮไลท์ในปีนี้ก็คือแม่วัวเนื้ออายุ3ปีที่มีน้ำหนักมากกว่า1,000กิโลกร,รมัม ซึ่งมีน้ำหนักมากกว่า2เท่าของแม่วัวในสายพันธุ์เดียวกันและยังเป็นวัวที่มีราคาแพงที่สุดในโลกอีกด้วยโดยมีมูลค่าสูงถึง4ล้านดอลลาร์หรือตีเป็นเงินไทย150ล้านบาทแม่วัวตัวดังกล่าวนะครับยังมีผิวที่ขาวละมุนมันได้รับการดูแลเป็นอย่างดีมีกล้องวงจรปิดคอยดูตลอด24ชั่วโมงมีสัตวแพทย์ประจาตัวและมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยติดอาวุธคอยอรารักขาเพราะแค่เซลล์ไข่ของมัน ก็มีราคาสูงถึง250,000ดอลลาร์ 2, 50, หรือตีเป็นเงินไทยนะครับ9ล้านบาททั้งนี้นะครับยังกวาดรางวัลมาอีกมากมายอีกด้วย mm hmm. ผู้ใช้โตอินไลน์หนึ่งนะครับได้โพสต์คลิปวิดีโอที่ตนเองพยายามจะขึ้นไปชมทิวทัศน์ที่อุทยานธรณีหยุนไถในมณฑลเหอหนานที่ประเทศจีนแต่ก็ต้องผิดหวังสุดๆเมื่อพบว่าน้ำตกที่ไหลออกมานั้นมาจากท่อที่ถูกฝังไว้ในเนินผา ทั้งนี้นะครับหลังจากคลิปดังกล่าวได้ถูกเผยแพร่ออกไปนะครับด้านชาวเน็ตก็เข้าไปแสดงความคิดเห็นกันเป็นจํานวนมากโดยทางด้านฝ่ายบริหารอุทยานธรณีได้ออกมาชี้แจงผ่านเว็บไซต์หวยป่อว่าท่อน้ําบนน้ําตกที่ระดับความสูง314เมตรนั้นถูกสร้างขึ้นจริงเพื่อให้แน่ใจว่านักท่องเที่ยวที่มาชมน้ําตกจะได้ไม่ต้องผิดหวังในช่วงฤดูร้อนที่มีความแห้งแลง้งและแม้ว่าคลิปดังกล่าวสร้างความตกใจให้กับผู้คนเป็นจํานวนมากในจีน แต่มีหลายคนที่เห็นด้วยกับวิธีการแก้ปัญหาในช่วงหน้าแรงขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆจาก105ยหสมัยไทยแลนด์กลับมาพบกันใหม่กับรายการสมัยโฟกัสวันนี้ผมสมโพศขุดวังและทีมงานจับกังข่าวขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ fm 105ยหมั a ไทยแล์ M